เรื่องราวในวันนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งในวิชาลับสุดยอดของนินจาที่ว่ากันว่าถ้าใครโดนเข้าไปเนี่ยก็จะทรมานราวกับตกนรกเป็นพันๆปีเลยก็ว่าได้แล้วมันก็จะทำให้เพื่อนๆได้มอง2นิ้วของนินจาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำเตือนคลิปในวันนี้ไม่เหมาะสำหรับใครที่กำลังกินข้าวแล้วก็คนที่มีกล้ามเนื้อดากไม่แข็งแรงนะครับเพราะบอกเลยว่าต้องขมิบกันทั้งคลิปเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนที่ชอบอนิเมะวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือว่าเคยอยู่ในโรงเรียนชายล้วนกันเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นท่าไม้ตายในการโจมตีที่เรียกว่าคั่งโจกันบ้างใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยโดนมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆเป็นคนที่โชคดีมากครับเพราะว่ามันจะเป็นการโจมตีที่จังไรที่สุดครับคือจะเป็นการเอานิ้วชี้สองนิ้วเนี่ยมาประกบกันทำมือเหมือนเป็นปืนในจินตนาการนะครับหลังจากนั้นก็ซุบเข้าไปแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเบื้องหลังเรื่องจังไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีต้นกำเนิดมาจากการผดุงความรักความยุติธรรมแล้วก็ความสงบสุขของมนุษยชาติที่หลายๆคนได้หลงลืมมันไปนานแสนนานแล้วนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์จังไรที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ด้วยนะครับและแอดก็ยังมี TikTok อีกด้วย FN Diary_adminโดยก่อนจะไปถึงที่มาของวิชาอันจังไรนี้นะครับแอดก็จะต้องขออธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจก่อนว่าไอ้คังโช่เนี่ยมันคืออะหยังกล่าวคือมันก็เป็นวิธีการแกล้งกันอย่างหนึ่งของเด็กเล็กในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะลักลอบมุ่งเข้าไปข้างหลังเพื่อนพร้อมกับมือที่ทำท่าเป็นปืนในจินตนาการแล้วก็ไปคังโช่ใส่ในรูดากนะครับหลังจากนั้นคนที่โดนคังโช่ใส่ก็จะหันมาแล้วก็หัวเราะคิกคักใส่หรือไม่ก็จุกกันไปเลยเพราะถึงแม้ว่าไอ้ท่านี้มันจะไม่ได้ไปบวกเขาจนทะลุเข้ากางเกงนะครับแต่ก็ยอมรับถือว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันก็ไม่มีใครชอบกันหรอกซึ่งคำว่าคังโจเนี่ยนะครับมันมาจากคำว่าคังโจในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ายาถ่ายหรือว่ายาสวนทวารสำหรับเด็กนั่นเองครับแต่พอเอามาทำเป็นท่าไม้ตายแบบนี้เนี่ยคังโจก็จะเป็นเหมือนกับคำแสลงที่ถ้าใครเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะครับจะเห็นได้ว่าเขาเขียนตัวอักษรเป็นคาตาคานะนะฮะซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการแกล้งกันที่ว่ากันว่าเด็กญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะครับต้องเคยทำกันมาหมดตั้งแต่สมัยอนุบาลหรือประถมเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการแกล้งคลาสสิกของบ้านเขาเลยนะครับถ้าเทียบกับโรงเรียนไทยก็น่าจะเป็นการตบเกลียนดังแปะละมั้งครับพอจะนึกออกกันบ้างไหมแล้วเรื่องการแกล้งกันโดยวิธีคังโจแบบนี้นะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเป็นการแกล้งกันของเด็กๆเท่านั้นย้ำนะว่าต้องเด็กนะฮะเพราะถ้าหากเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วยังทำวิธีนี้อยู่แล้วก็อาจจะโดนตบหน้าฉากเป็นรอย5แฉกก็ว่าได้แต่มันก็เป็นเรื่องแปลกมากของชาวญี่ปุ่นนะเพราะปกติแล้วเราจะมองว่าชาตินี้เขาเป็นคนรักสงบไม่ค่อยก่อเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมแต่พอมาถึงเรื่องคังโช่เนี่ยแล้วก็แหมคนญี่ปุ่นเล่นกันซะตรงๆเลยแล้วผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาโดนเด็กแกล้งเขาก็จะไม่ว่าด้วยนะนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นปัญหาของพวกครูต่างประเทศทั้งหลายแหละที่เขาได้เข้าไปสอนญี่ปุ่นเลยซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างมากนะครับคือไม่ใช่ว่าครูไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กต้องแกล้งกันแบบนี้นะแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าทำไมเด็กต้องมาจิ้มครูด้วยนั่นแหละคือเขาเจอปัญหาครับว่าเด็กๆทั้งหลายเนี่ยมักจะย่องไปข้างหลังครูต่างชาติพวกนี้หลังจากนั้นก็คังโช่เข้าใส่ครูฝรั่งเลยเนื่องจากเด็กๆนะครับมักจะมองว่าครูฝรั่งเนี่ยไม่น่ากลัวเหมือนกับครูชาติตัวเองละมั้งที่อันนี้นี่ใครมีครูสอนภาษาเป็นคนต่างชาตินี่ก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าพวกคุณครูส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะใจดีใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับก็เลยโดนกังโช่กันด่าแขกันเป็นแถบเลยซึ่งคุณครูบางคนที่เข้าไปสอนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยคุณครูก็คิดว่ามันเป็นแค่ตำนานที่เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นของคุณครูรุ่นก่อนๆ นะครับแต่พอไปเจอจริงๆเนี่ยก็ถึงกับจุกเลยแล้วเรื่องที่เหลือเชื่อก็คือในเวลาต่อมานะครับหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็รับเอาท่าไม้ตายนี่ไปใช้แกล้งกันจนเกิดกันเป็นคำของภาษาพวกเขาก็มีครับอย่างเช่นในฟิลิปปินส์นะครับที่เขาจะมีการแกล้งกันแบบนี้โดยเขาจะตะโกนว่าเบมบงแทนซึ่งมันมาจากคำว่าตุ้มบงในภาษาฟิลิปปินส์ที่แปลว่าไส้ตรงนะครับหรือในประเทศเกาหลีใต้ฮะเขาจะเรียกว่าตงจิมหรือว่าจิมขี้นะถ้าจะแปลตรงๆคือคำว่าตรงในภาษาเกาหลีนะครับมันก็จะแปลว่าอึ๊ๆนั่นแหละครับส่วนจิมเนี่ยก็จะแปลว่าเข็มแม้แต่ละชื่อที่ให้มานี่มันช่างดูไม่สง่างามเหมือนกับชื่อต้นฉบับของประเทศญี่ปุ่นซะเลยแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าที่เกาหลีใต้นี้เนี่ยเขาก็มีการสร้างรูปปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกของการแกล้งกันแบบนี้เลยนะเป็นรูปแบบเด็กชายคนหนึ่งกำลังพุ่งไปจิ้มเด็กชายคนแล้วเขาก็สะดุ้งมานั่นนะแต่ว่าถึงแม้หลายๆประเทศที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเขาจะมีการแกล้งกันอย่างแพร่หลายนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ยอมรับเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะบางที่นี่ก็จะหาว่าเป็นการคุกคามทางเพศเลยด้วยซ้ำ
อย่างเช่นที่เกาหลีใต้นะครับประเทศที่ได้สร้างรูปปั้นมาแบบเชิดชูกังโชนี่แหละก็เคยมีข่าวคนโดนจับเข้าคุกเพราะว่าไปกังโชใส่ผู้อื่นอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับหรือถ้าจะเป็นบางประเทศของฝรั่งและตะวันออกกลางเนี่ยสิ่งนี้ก็ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยนะทำไปนี่คือคุกกับคุกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากดังนั้นย้ำอีกรอบอย่าหาทำโดยสาเหตุที่ว่าทำไมอยู่ๆวิชากังโชเนี่ยนะครับมันถึงได้เผยแพร่ไปยังทั่วโลกขนาดนี้จนฝรั่งเขารู้จักกันนะครับแฮดว่ามันก็น่าจะมาจากคนที่เขาสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็ไปค้นพบอะไรแปลกๆแบบนี้มาหรือไม่มันก็เผยแพร่ผ่านทางการ์ตูนครับอย่างเช่นเรื่องนินจานารูโตะเนี่ยที่น่าจะเป็นตัวการเลยแหละเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับมันจะมีการจู่โจมขั้นเทพอยู่อันนึงที่พระเอกของเรื่องเนี่ยเขาจะต้องมาสเตอร์ครับนามว่าวิชาเซนเนนกุโรชิหรือจิ้มทะลวงข้ามสหัสวรรษในภาษาไทยนะครับที่ในการ์ตูนนะครับเขาจะเอามาเล่าเล่นกันจนเป็นเรื่องตลกเลยจนฝรั่งนะครับเขาคิดว่าไอ้คังโชเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการละเล่นของคนญี่ปุ่นไปแล้วแต่ไม่ใช่นะฮะมันเป็นการแกล้งแล้วก็ไม่ใช่แค่การ์ตูนนารูโตะอันเดียวนะที่เขามีการเขียนวิธีการแกล้งกันแบบนี้อยู่เรื่องการ์ตูนเก่าๆอย่างยูยูฮักคุโชหรือว่าคนเก่งฟ้าประธานเนี่ยมันก็มีฉากนี้เหมือนกันนะซึ่งด้วยความที่มันมีหลากหลายแบบนี้เองนั่นแหละมันก็เลยทำให้แอดสงสัยกันว่าใครกันน้อที่เป็นคนคิดค้นวิธีนี้เป็นคนแรกซึ่งพอลองหาไปดูนะครับปรากฏว่าก็ไปเจอประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีของเรื่องนี้เลยครับที่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้อย่างเช่นเรื่องแรกครับก็คือนานมาแล้วในหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีชาวประมงรุ่นพี่ครับที่ชอบรังแกชาวประมงรุ่นน้องที่เป็นเด็กฝึกหัดซึ่งเด็กที่ว่านี่ก็คือเด็กจริงๆนะครับประมาณเด็กประถมเลยเพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะทำงานตั้งแต่เล็กใช่ไหมแล้วในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสังคมที่นับถือรุ่นพี่รุ่นน้องกันไงดังนั้นพอรุ่นน้องโดนแกล้งก็ไม่รู้จะโต้ตอบรุ่นพี่ยังไงทำไม่ได้ใช่ไหมทว่ามีอยู่วันหนึ่งครับที่ชาวประมงรุ่นพี่เนี่ยกำลังก้มหน้าจับปลาทำให้เสื้อเขาเนี่ยเปิดโชว์ด่าไอเด็กน้อยชาวประมงก็สงสัยว่าก้อนพีชก้อนนั้นคืออะไรเขาก็เลยเอาหน้าเขาไปมองใกล้ๆครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่รุ่นพี่ชาวประมงนะครับได้ถอยหลังหันดาบมาทันทีให้จมูกของชาวประมงน้อยนะครับจะฮึบเข้าไปติดในร่องดาบของรุ่นพี่เล่นเอารุ่นพี่ชาวประมงเนี่ยร้องเจี๊ยกเลยร้องหันหน้าเซ่หันหน้าเซ่แปลว่าปล่อยข้าปล่อยข้าเอามันออกไปแต่รุ่นน้องนะครับถึงจะดึงจมูกยังไงมันก็ดึงไม่ออกครับทำเอารุ่นพี่เนี่ยแบบเจ็บปวดดากทรมานมากจนกระทั่งชาวประมงรุ่นน้องนะครับเขาต้องทำมือเป็นรูปปืน2นิ้วนะครับแล้วก็ไปจิ้มเอาที่ตรงกึ่งกลางของก้อนพีชนั่นแหละครับแหวกแหกเอาจมูกตัวเองออกมาได้พอเอาออกมาเสร็จปุ๊บนะครับชาวประมงรุ่นพี่ก็ฟุบลงแล้วก็หอบหืดเป็นการใหญ่เลยทำให้ชาวประมงรุ่นน้อยนะครับเริ่มจะเห็นความอ่อนแอของรุ่นพี่เป็นครั้งแรกและเขาก็รู้ว่าครั้งต่อไปที่รุ่นพี่จะมาแกล้งเขาเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องเอานิ้วมือสองนิ้วมาประกบกันแล้วก็ทำท่าเป็นเหมือนปืนในจินตนาการฮะหลังจากนั้นชาวประมงรุ่นพี่ก็จะเลิกรางกับรุ่นน้องเลยซึ่งเมื่อรู้อย่างนี้นะครับชาวประมงน้อยเนี่ยก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกให้กับเด็กชาวประมงอื่นๆเขาได้ทำตามกันจนกระทั่งรุ่นพี่นะครับไม่กล้ารังแกรุ่นน้องอีกเลยนี่ก็คงเป็นเหตุผลละมั้งว่าทำไมเท่านั้นถึงมีแค่เด็กๆที่เขาอนุญาตให้ทำแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดูแถ่ๆไปหน่อยนะเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่คราวนี้เนี่ยเขามีการเขียนเรื่องบันทึกกันเป็นคัมภีร์ประวัติศาสตร์ยาวๆเลยนะครับคือย้อนกลับไปเมื่อสมัยยุคเฮอังของญี่ปุ่นหรือเมื่อประมาณปีคริสตศักราชที่700กว่าๆนะครับมันก็จะเป็นยุคที่ดินแดนญี่ปุ่นนะฮะมีความสงบสุขมากเลยถึงกับเขาเอาคำว่าสงบสุขมาตั้งเป็นชื่อที่เรียกว่าเฮอังนี่แหละครับเพราะประชาชนในยุคนั้นนะครับเขาจะอยู่ดีกินดีมากสามารถสร้างงานศิลปะได้มากมายเนื่องจากว่าไม่ต้องไปทำสงครามอะไรกันแต่ว่าท่ามกลางความสงบสุขนี้เองครับมันก็มีพวกผู้คนที่รู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดเกินไปเขาต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นไปมากกว่านั้นก็เลยได้รวมพลขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะก่อการไม่ดีครับแต่คิดเท่าไหร่แต่ก็คิดไม่ออกเลยเพราะไม่ได้ทำชั่วมานานก็ไม่รู้ว่าการทำชั่วเป็นยังไงใช่ไหมจนกระทั่งถึงครั้งหนึ่งในมื้ออาหารที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยได้ร่วมกินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าอาหารตัวเองนะครับมันไม่ค่อยย่อยคนในกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็เลยลุกขึ้นไปอยากจะไปถ่ายท้องออกแต่ถ้าว่าพอตอนลุกขึ้นเสร็จเนี่ยดาบเขาดันไปปล่อยตด
วูดใส่เข้าหน้าของเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงพื้นตรงนั้นทีนี้ไอ้คนที่มันโดนก็ไม่ยอมสิต้องเอาคืนบ้างก็เลยแบบพูดปาดใส่กันที่พอทำไปนะครับมันก็พลาดไปโดนอีกคนนึงอีกคนนึงก็ลุกขึ้นมามาปล่อยตดใส่กันด้วยทำไปทำมานะครับจากวงกินข้าวก็เลยกลายเป็นวงที่มันพ่นลมดากใส่กันเลยจนกระทั่งบริเวณนั้นเนี่ยเหม็นระหึ่งที่พอหลังจากสู้กันเสร็จสักพักนึงเนี่ยพวกเขาก็คิดออกแล้วว่าวิธีการที่จะทำลายความสงบสุขของโลกใบนี้จะทำยังไงพวกเขาจะต้องไปปล่อยลมดากใส่ทุกคนที่อยู่ข้างนอกนั่นเองทั้งหมดนะครับก็เลยเริ่มเดินทางออกไปข้างนอกเพื่อทำการเริ่มป่วนเมืองโดยใช้ลมดากฮะซึ่งต่อมานะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเฮบาคุเคียวเคชิไตหรือกองทัพลมดากมฤตยูนั่นเองที่ก็ได้เริ่มเดินก้าวแรกเข้าไปทำการในสวนหย่อมใกล้เคียงนะครับเปิดดากแล้วก็พ่นลมใส่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นปลิวกันไปหมดเลยหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เดินเข้าไปที่ตลาดแล้วก็เปิดดากพ่นใส่แม่ค้าแม่ขายกันจนกระทั่งข้าวของเขาเนี่ยโดนลมปัดกระจายนะครับซึ่งทุกคนที่เจอเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ต่างวิ่งกันจ้าละวันไปหมดเนื่องได้ว่าชาวญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้ก่อสงครามกันมานานแล้วจนกระทั่งลืมสกิลการป้องกันตัวไปหมดแล้วครับแต่ก็มีบางคนครับที่เห็นดีเห็นชอบกับการปล่อยลมดากนี่ด้วยพวกเขาก็เลยแปรพรรคครับไปเข้าร่วมกับกองพลป่วนเมืองนี้อีกลามปามไปถึงการพ่นลมดากใส่ทั้งเด็กคนแก่หรือหมาแมวก็ไม่รอดนะครับกองทัพนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยงแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าในกองทัพมันก็ไม่เว้นฮะบุกเข้าไปในวัดเสร็จแล้วก็ไปพ่นลมไม่เหม็นละหึงกันอามิตพุทธแทบไม่ออกเลยทีนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจขึ้นมาใช่ไหมเขาก็ริเริ่มที่จะคิดวิธีการโต้กลับครับโดยหยิบเอาพัดมาโบกลมดากให้กลับไปบ้างเอาแผ่นไม้ต่างๆนะครับมาบังกลิ่นลมดากบ้างแต่มันก็ไม่ไหวฮะเพราะพลังแห่งลมตดนี่มันช่างร้ายแรงเหลือเกินจนกระทั่งในที่สุดนะครับชาวบ้านก็ต้องต่อสู้กันด้วยวิชาเกลือจิ้มเกลือหนามย่อยเอาน้ำบ่งละพวกเขาก็ตัดสินใจถกพระเตี่ยวของตัวเองลงนะครับหลังจากนั้นก็หันดาบเข้าสู้ปูดปาดกับจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยมันได้ลามปามกลายไปเป็นสงครามกลางเมืองเลยมีแบบแม้กระทั่งพลม้าต่างๆนะครับเริ่มขี่ม้าไปแล้วก็ไปพ่นลมดากใส่ผู้คนหรือว่าชาวบ้านนะครับเขาได้ค้นพบการสร้างปืนโดยใช้ลมตดฮะอย่างเช่นว่าเขาจะให้เด็กๆหรือว่าผู้หญิงที่มีแรงน้อยเนี่ยไปตดใส่กันรวมๆในถุงผ้าก่อนที่จะนำถุงผ้าใบนั้นนะครับไปบีบใส่คนอื่นเหมือนกับเป็นการยิงปืนใหญ่ตดอะไรประมาณนั้นเนี่ยซึ่งในเวลานั้นเองนะครับมันก็ได้มีพระสงฆ์อาวุโสท่านหนึ่งครับที่ท่านได้เห็นความปั่นป่วนของชาวเมืองจนกระทั่งท่านต้องเอาตีนมาไก่หน้าผากอยากให้ความสงบสุขของเมืองเนี่ยกลับมาอยากให้ผู้คนกลับมารักกันอีกครั้งเหมือนครั้งที่ท่านได้เป็นสามเณรอยู่ครับท่านก็เลยได้ทำการออกธุดงไปเพื่อจะทำการศึกษาหาวรยุทธ์ที่จะมาหยุดยั้งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแหละโดยระหว่างที่ท่านธุดงไปหาหนทางนะครับท่านก็ต้องผ่านกับสงครามกลางเมืองที่มีกองทัพลมดากมฤตยูอยู่อย่างมากมายทำให้พระสงฆ์รูปนี้นะครับเผลอไปเห็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของเหล่ากองทัพครับที่พอเห็นปุ๊บพระท่านก็แอบอุบอิบกลับไปนั่งที่สำนักสงฆ์จุดเทียนเขียนคัมภีร์ในตอนกลางคืนที่ยาวเป็นเล่ม20ฟุตกว่าๆเลยนะครับอธิบายว่าวิธีการที่จะยับยั้งสงครามนี้เนี่ยมันต้องทำยังไงจุดอ่อนและท่าไม้ตายอันโหดร้ายนี่มันคืออะไรโดยในคัมภีร์นี้นะครับมันจะมีข้อความย่อๆประมาณว่าท่าไม้ตายลมดากมฤตยูนี่เนี่ยมันเป็นท่าที่ร้ายกาจมากที่อาตมาไม่เคยพบมาก่อนเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่จะวิ่งเข้าสู้ด้วยอาวุธที่ร้ายกาจขนาดไหนก็จะต้องปิวไปตลอดต้านทางแรงลมดากนั้นไม่อยู่แต่อาตมาสังเกตว่ามันมีโอกาสอยู่นิดหนึ่งก็คือเวลา 2-3 วิในช่วงเวลาที่ผู้ใช้ไม้ตายได้กลมตัวลงก่อนจะเตรียมการปล่อยลมดากคนที่ใช้ท่าไม้ตายจะเผยจุดอ่อนบางจุดที่ออกมาซึ่งนั่นแหละจะเป็นเวลาที่เราจะสามารถเข้าไปหยุดยั้งการโจมตีได้โดยทำการเฉฮึบจุดนั้นด้วยความรักนั่นเองและด้วยความที่ว่าจุดอ่อนนั้นมันเล็กมากอาวุธอย่างเดียวที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คือ2นิ้วมือของเราโดยอาตมาจะขอเรียกวิชานี้ว่านิ้วมือแห่งความรักอามิตาพุทธที่พอเขียนเสร็จนะครับพระท่านก็อยากจะให้คนไปใช้วิชานี้ในการสงบศึกครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าวิชานี้นะครับมันก็ไม่ใช่วิชาที่ใครจะสามารถฝึกกันได้ง่ายๆไงมันจะต้องอาศัยความชำนาญและความรวดเร็วแม่นยำในการจู่โจมอย่างสูงครับนอกจากนั้นก็ยังต้องใช้ความคล่องแคล่วในการหลบหนีด้วยคือหลังจากจิ้มเสร็จแล้วคนๆนั้นก็จะต้องวิ่งหนีไปให้ทันทีใช่ไหมครับดังนั้นหลังจากที่พระรูปนี้ท่านได้เขียนตำราเสร็จเนี่ยท่านก็จึงได้สอหาไพร่พลมาเพื่อที่จะฝึกวิชานิ้วมือแห่งความรักนี่ครับจนกระทั่งได้เป็นกองทัพกองหนึ่งขึ้นมาที่เมื่อฝึกเสร็จปุ๊บนะครับพระสงฆ์ท่านก็ปล่อยกองทัพเนี่ยบุกไปฮึบฮับฮึบฮับเหล่าคนชั่วที่มาก่อความไม่สงบสุขในเมืองจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นกันเป็นแถบเลย
และแล้วยุเฮอังที่แปลว่าความสงบสุขมันก็กลับมาอีกรอบและพระสงฆ์รูปนี้ท่านก็มรณภาพไปแบบตายตาหลับซึ่งในเวลาต่อมาวิชานิ้วพิฆาตอันนี้นะครับมันก็ยังได้ถูกส่งต่อๆกันมาแล้วก็เป็นวิชาที่นินจาบางส่วนของญี่ปุ่นนะครับเขาได้หยิบไปใช้กันหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันที่เด็กญี่ปุ่นหลายๆคนก็ได้นำเอาวิชานี้ไปใช้ในการแกล้งกันนะครับซึ่งเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันก็ฟังดูเป็นตำนานที่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าแอดก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะจริงขนาดไหนด้วยความที่ว่าแอดเป็นคนขี้สงสัยอยากรู้ประวัติศาสตร์มากไงก็เลยลองไปค้นหาประวัติศาสตร์ภาพเขียนยาวๆที่เขาได้เอามาใช้ประกอบการเล่าเรื่องนี้เนี่ยว่ามันมีตำนานแบบนี้อยู่จริงหรือเปล่าปรากฏว่าภาพนี้มันมีอยู่จริงๆนะครับชื่อว่าเฮกัสเซนหรือการประลองลมตดฮะที่ก็ถูกเก็บอยู่ที่มหาลัยวาเซดะซึ่งจะเป็นภาพที่มีการวาดการตดใส่กันกระจายเลยนะครับคือตดใส่บ้านตดใส่แมวเอาผู้หญิงมาแข่งขันตดใส่กันแล้วก็มีโดยมันจะเป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินจากหลากหลายคนนะครับที่เขาก็ค่อยๆทยอยมาวาดภาพกันเหมือนกับว่าอารมณ์คนเขียนคำพูดในห้องน้ำน่ะที่แบบเขียนว่าพ่อทุกสถาบันหลังจากนั้นก็จะมีคนมาเขียนกันต่อยาวๆเลยนะครับแต่ทว่ามันก็ดูไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับวิชาการขังโช่เลยนะครับคือมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนกับการเปรียบเปยการเมืองในยุคนั้นมากกว่าก็คือยุคของโชกุนโทคุคาวะนะครับซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเลยอย่าให้ฝรั่งมันเข้ามาฝรั่งมันจะทำเอาญี่ปุ่นแล่นเสื่อมเสียมันจะมาทำลายวัฒนธรรมอันดีงามอะไรของเราก็ว่ากันไปนะครับโดยพวกเขาเนี่ยได้ทำการเปรียบเปยว่าฝรั่งนะมันคือกองทัพแห่งลมตดฮะที่จะมาพ่นลมตดอันสกปรกแล้วก็ทำลายทุกสิ่งไปแต่ว่าแอดกลับหาเรื่องราวที่เขาบอกว่ามีพระอะไรที่คิดค้นวิชานี้ไม่เจอเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สองเรื่องก่อนหน้านี้ที่แอดเล่ามาเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งขึ้นมาหลอกเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าข้อมูลจริงๆมันก็มีน้อยมากนะเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นหรือว่ามีเพื่อนญี่ปุ่นคนไหนที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ยก็ลองไปถามกันหน่อยนะว่าไอ้การขังโชนี่เนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงแอดอยากรู้จริงๆสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย